เย็นสวัสดีครับพบกันกับรุ่ยคุงนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่กับมือถือที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะที่ผมเคยเห็นนะ Oppo R5 นะครับความบางของมันนะครับเป็นความบางที่บางที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วนะฮะเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งเซนเลยนะครับแล้วก็พี่ชอบมันมากนะฮะสีดีไซน์มันสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ความละเอียดของมันนะครับเป็น HD นะครับพี่ชอบเล่นเกมมือถืออยู่แล้วดังนั้นพี่ก็ต้องชอบแบบความคมชัดแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นมือถือที่ตอบโจทย์พี่ได้อีกอย่างนึงก็คือเวลาพี่จะดู YouTube พี่แค่เลื่อนตรงหน้าจอนะฮะพี่ก็สามารถดู YouTube ได้แล้วเห็นมั้ยครับ YouTube ขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็มาเสิร์ชในช่องนิยมนะครับ IRPG นะฮะนี่พี่ก็สามารถเช็คได้ว่าคลิปพี่ลงหรือยังนะฮะOPPO R5 นะครับความลื่นของมันนะครับลื่นไหลมากเลยนะฮะอย่างที่ผมสับไปมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรามาดูกับเกมเลยดีกว่านะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับเกม Angry Birds ใน OPPO R5 กันนะครับอย่างนี้นะฮะอย่างที่เห็นคือลื่นมากมันสมูทมากยืดผลได้นะฮะไม่มีกระตุกเลยนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเด็กเล่นได้ก็อยากเล่นดีนะครับคือลื่นอย่างนี้เล่นสบายแน่นอนไปเลยลุ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 ยยิงยิงยิงแต่อันนี้มันยิงใส่เราด้วยเลยนี่นะครับผมก็อยู่กับเกม Angry Birds Go นั่นเองที่เป็นเกมแข่งรถนะฮะแล้วมาเริ่มลองเล่นกันเลยดีกว่าครับนี่มีกระตูนนะฮะตามสไตล์ Angry Birds นะฮะครับโอ้โหกราฟิกลื่นไหลมากฮะลื่นมากครับวิธีเล่นก็เอียงจอนะฮะไปเอียงมานะฮะสังเกตนะครับว่าภาพชัดมากนะฮะชอบมากเลยที่ชอบมากนะฮะแล้วก็สมูทลื่นไหลนะฮะไม่กระตุกเลยนะครับแสงสีเสียงสวยมากนะครับเกมมันเลยทีเดียวนะฮะ50ชั้นแล้วแต่ทำไมไม่มีใครแข่งกับเราเนี่ยครับก็คือ OPPO R5 นะครับที่พี่ลองเล่นเมื่อกี้นะฮะแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากนะฮะมันลื่นไหลนะครับทำให้พี่เล่นเกมได้คล่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกับฟีเจอร์หน้านะครับในข้างหน้านะฮะว่ามันมีอะไรมากกว่านี้นะฮะทั้งเรื่องกราฟิกนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆต่างๆโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับบายจิ๊บจิ๊บ